วัสดีครับนี่คือ Insights News หน้าสดเป็นเหตุลิซ่าแบล็คพิงค์โดนแอนตี้ด่าเจอส่วนกลับไม่แต่งก็น่ารักเรียกว่าทำเอาทั้งสองฝ่ายซัดกันยับเหตุที่ลิซ่าแบล็คพิงค์ไม่ชอบแต่งหน้าเวลาไปช้อปปิ้งหรือไปไหนมาไหนล่าสุดหน้าสดไปช้อปปิ้งกับเพื่อนคนดังวง Twice จนแอนตี้เอามาด่าทาลิปสติกหน่อยก็ยังดีอีกฝ่ายบอกหน้าสดแบบนี้ไม่ได้สร้างปัญหาให้ใครแถมไม่แต่งหน้าก็น่ารักไปอีกแบบวันที่13มกราคมที่ผ่านมาสมาชิกเว็บไซต์พันทิป .com ได้ออกมาตั้งกระทู้ว่านอกเวลาไปช้อปปิ้งลิซ่าควรแต่งหน้าบ้างนะโดยพูดถึงลิซ่าแบล็คพิงค์ที่บ่อยครั้งโดนถ่ายรูปตอนใช้เวลาส่วนตัวกับเพื่อนๆไปเที่ยวหรือไปข้างนอกที่ไม่ใช่เวลางานลิซ่าจะหน้าสดออกจากบ้านเสมอโดยเพิ่งมีรูปของลิซ่าแบล็คพิงค์ไปช้อปปิ้งกับมินะวง Twice ที่กรุงโซลซึ่งลิซ่าไม่แต่งหน้าเลยไม่ทาลิปมีคนถ่ายรูปมาลงจนมีแอนตี้มาแซะว่าหน้าสดกับหน้าจริงคือหน้าต่างกันมากเข้าใจว่าลิซ่าอาจจะเป็นคนสบายๆแต่บางรูปก็ออกมาดูไม่ดีมีคนเจอลิซ่าที่ปารีสก็เจอแบบหน้าสดไปเที่ยวกับครอบครัวกับคนที่เป็นข่าวด้วยก็ไม่แต่งหน้าอยากให้ลิซ่าดูแลตัวเองอย่างน้อยก็ทาลิปสติกบ้างก็ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าต้องติดขนตาจัดเต็มทุกวันแค่อยากให้ออกมาดูดีงานนี้ก็ทำเอากระทู้แทบระเบิดโดยฝ่ายสนับสนุนก็บอกว่าคนที่ต้องแต่งหน้าเป็นอาชีพบางครั้งเขาก็อยากพักหน้าอยากมีชีวิตทั่วไปเหมือนคนอื่นบ้างอีกอย่างเวลาลิซ่าไม่แต่งหน้ามันก็คือเวลาวันหยุดเวลาส่วนตัวให้ลิซ่าได้ใช้ชีวิตที่เป็นอิสระของตัวเองบ้างแค่ไปช้อปปิ้งกับเพื่อนต้องจัดเต็มด้วยหรอและคนดังที่สามารถยอมรับหน้าสดของตัวเองได้คือคนที่สามารถใช้ชีวิตแบบธรรมดาได้ไม่ต้องแบกความหวังของวงการบันเทิงไว้ตลอดเวลาให้เขาได้ใช้ชีวิตสบายๆบ้างมัวแต่ห่วงสวยจะเครียดเอาเปล่าๆอยู่ในวงการยังไงก็ต้องแต่งหน้าทำผมตลอดเวลาอย่าไปสนใจแอนตี้เลยเพราะคนที่แอนตี้ก็มีหน้าที่ไม่พอใจทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็หาเรื่องมาติจนได้พร้อมบอกว่าชอบมากที่ลิซ่าไม่แต่งหน้าดูน่ารักไปอีกแบบหน้าของลิซ่าก็ให้ลิซ่าเป็นคนตัดสินใจไม่ต้องไปบงการศิลปินอีกอย่างไม่ใช่แค่เวลาไปช้อปปิ้งแต่ลิซ่าก็เคยหน้าสดออกทีวีออกรายการมาหมดแล้วคนเห็นหน้าสดลิซ่าจนเป็นเรื่องปกติการที่หน้าสดไม่ใช่ว่าไม่ดูแลตัวเองแต่คือมั่นใจว่าดูดีพอจะไปไหนมาไหนด้วยหน้าสดนอกจากนี้ยังมีการย้อนคำสัมภาษณ์ที่ลิซ่าแบล็คพิงค์เคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร W Korea ว่าฉันเป็นคนจริงใจอย่างที่เห็นคิดอย่างไรก็แสดงออกไปแบบนั้นแม้แต่เวลาที่ฉันเจอใครเป็นครั้งแรกฉันก็จะพยายามเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาฉันไม่รู้สึกว่าฉันต้องปั้นแต่งตัวเองเพื่อให้ดูดีในสายตาคนอื่นฉันก็แค่คิดว่านี่แหละที่เป็นตัวฉันแล้วไงล่ะเพื่อนหลายคนก็บอกว่าฉันดูเป็นคนสบายๆ บ่อยครั้งที่ฉันไปเจอเพื่อนๆโดยไม่แต่งหน้าและอยู่ในชุดนอนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ